หากนักเดินทางสัญจรมาถึงแขวงพงสาลีดินแดนเหนือสุดของลาวเราจะต้องดั้นด้นต่อไปอีกนิดนึงเพื่อขึ้นไปยังยอดเขาภูฟ้าเพราะภูฟ้าคือจุดสูงที่สุดของลาวณจุดสูงสุดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุมิ่งขวัญภูฟ้าหรือพระธาตุภูฟ้าพระธาตุนี้เป็นพระธาตุเก่าแก่แต่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ยอดภูฟ้าทำให้เรามองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองพงสาลีที่งดงามในฤดูฝนเมืองทั้งเมืองช่ำเย็นด้วยสายหมอกที่ปกคลุมไปทั่วธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟร่วมพ่อพญาผาอยู่ยังสั่งเดือนตะวันใสส่องแผ่นดินพ่อเทิงธาตุภูฟ้าตั้งต่อแดนมิ่งขวัญภูฟ้ามิ่งพงสาลีพ่อถวายพ่อพญาแถนธาตุไว้พนมคำหีบคำคารวะเทิดฝากแผ่นดินฟ้าให้ลูกหลานใยหมอกยกเมฆพ้นผาภูลอยเทือกละลายทานแท่นฟ้าพองพบพิสดารดูดังเสกศักดิ์สิทธดินฟ้ากล้าก่อเมืองท่งดินท่งฟ้าท่งสาลีปูมประวัติลาวเรืองเรื่องรู้ผู้สูงหลังน้ำสีใสส่องหลากชีพชนผู้สู้ศึกสมัยสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวไทยอันเป็นประโยชน์แก่พระสุทธิกรมาโดยตลอดเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ลุ่มน้ำปากพนังเคยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองจนได้ชื่อว่าเมืองแห่งอู่ข้าวอู่น้ำโดยมีแม่น้ำปากพนังเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงชุมชนมาแต่โบราณเรื่องของการปลูกข้าว
สั่งหยุดนะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรเราเนี่ยประสบภัยธรรมชาติแล้วก็เราไม่มีเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าทำไงเราปลูกข้าวให้ได้ราคาดีก็เลยคิดว่าถ้าเราปลูกข้าวที่ตลาดต้องการราคาต้องดีกว่าข้าวที่เราปลูกธรรมดาอยู่แน่นอนนะคะเราก็เลยร่วมกันแล้วก็ร่วมกันคิดในกลุ่มของผู้ปลูกข้าวนะคะแล้วก็เลยมาปลูกข้าวสั่งหยุดเพื่อต้องการว่าข้าวสั่งหยุดเนี่ยเมล็ดผลผลิตต่อไร่เนี่ยน้อยแต่ว่าราคาเนี่ยสูงเราก็เลยร่วมกันแล้วก็ร่วมกันคิดในกลุ่มของผู้ปลูกข้าวนะคะแล้วก็เลยมาปลูกข้าวสั่งหยุดเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาเป็นของศูนย์ข้าวชุมชนนะคะซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของพัทลุงเนี่ยสนับสนุนมาค่ะโดยผ่านสำนักงานส่งเสริมการเกษตรนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรคือเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติอะค่ะช่วยตลาดตรงนี้ก็คือพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการค้าภายในนะคะสนับสนุนเรื่องของแพ็กเกจจิ้งแล้วก็เรื่องของตลาดรายได้ก็ดีขึ้นนะคะจากเกษตรกรปลูกข้าวแล้วขายที่หน้านาเลยแต่เดี๋ยวนี้เกษตรกรปลูกข้าวแล้วเนี่ยเขาจะตากแห้งแล้วเก็บไว้เพื่อแปรรูปขายนะคะถ้าเราขายที่หน้านาเนี่ยตันละ 20,000 อย่างค่าสั่งหยุดนะคะถ้าเราแปรรูปเสร็จแล้วก็จะได้ที่ 30,000 ถึง 32,000 บาทนะคะสั่งหยุดอินทรีย์นะคะหมายถึงปลูกข้าวแล้วคนกินต้องสุขภาพดีด้วยก็เลยเน้นเอาคนที่สนใจแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มมาค่ะสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือเราอยู่ในโครงการลุ่มน้ำปากพนังนะคะซึ่งได้รับโครงการหลวงซึ่งใหญ่โตซึ่งเราเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ขี้เกียจนะคะแต่เมื่อเกษตรกรมีน้ำเขาก็ทำนาได้ปีละ2-3ครั้งนะคะมีทำให้มีรายได้เพิ่มขอบพระคุณในหลวงเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้น้ำกับเกษตรกรในลุ่มน้ำปากพนังเกษตรกรในลุ่มน้ำปากพนังจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อให้ดีที่สุดจะพึ่งตนเองให้ได้นะคะแล้วก็จะดูแลซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยกว่าคนนี้ทำได้หรือทำไม่ได้จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ถึงที่สุดอะค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อพระสุทธิกรชาวนาไทยทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาข้าวไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาพระองค์ท่านทรงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวตลอดจนกิจกรรมด้านเกษตรต่างๆทั่วประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยและเศรษฐกิจของชาติมาโดยตลอดซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติประเทศไทยใจกลางแห่งเอเชียตะวันออกพื้นฐานการลงทุนที่เข้มแข็งดินแดนแห่งความหลากหลายดินแดนแห่งโอกาสประเทศไทยคือดินแดนแห่งศักยภาพที่แท้จริงประเทศไทยโดดเด่นในฐานะจุดหมายของการลงทุนด้วยบรรยากาศการลงทุนที่ดึงดูดใจที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์เอเชียตะวันออกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีพลวัตมากที่สุดมีกลจักรของการเจริญเติบโตที่เข้มแข็งแม้ในช่วงวิกฤตทางการเงินที่ผ่านมาด้วยพลังและความสามารถในการปรับตัวเช่นนี้ทุกสายตาจึงจับจ้องอยู่ที่เอเชียตะวันออกอาเซียนมีประชากร500ล้านคนเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวการรวมตัวของภูมิภาคตามแผนงานและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดกับประเทศต่างๆที่ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจประเทศไทยมีทุกสิ่งมีที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับอาเซียนและประเทศอื่นๆประเทศไทยคือประตูสู่เอเชียตะวันออกในทุกด้านประเทศไทยยังคงมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมูลค่าการส่งออกในปี2554เติบโตเกือบร้อยละ20
ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานโลกพร้อมด้วยการคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่นำสมัยมีโครงข่ายการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เยี่ยมยอดซึ่งเกื้อหนุนต่อการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตราชอาณาจักรไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขรัฐบาลปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งยึดมั่นต่อหลักการประชาธิปไตยและการประกอบธุรกิจอย่างเสรีนอกจากนี้ประเทศไทยยังขึ้นชื่อในความร่ำรวยของมรดกทางวัฒนธรรมความมีเสถียรภาพและไมตรีจิตโอกาสในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยกับหลายประเทศทำให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมและการบริการที่หลากหลายนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานโลกของประเทศไทยมีองค์ประกอบที่เยี่ยมยอดให้บริการสนับสนุนและกลุ่มธุรกิจรองรับที่ดีเยี่ยมสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งธุรกิจข้ามชาติและ SME โอกาสในการลงทุนที่คุ้มค่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายการลงทุนที่ทำธุรกิจได้ง่ายดายที่สุดและคุ้มค่าที่สุดการส่งเสริมการลงทุนให้ความสำคัญอันดับต้นกับ6สาขาได้แก่การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรพลังงานทางเลือกยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และ ICT แฟชั่นและบริการเสริมและธุรกิจบันเทิงสุขภาพและการท่องเที่ยวโอกาสในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการเติบโตและการขยายธุรกิจแต่ยังเป็นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้ชีวิตที่นี่ต้อนรับชาวต่างชาติด้วยไมตรีจิตที่ไม่เป็นสองรองประเทศใดในฐานะสมาชิกสำคัญของอาเซียนและเอเชียตะวันออกประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกในเอเชียตะวันออกครั้งที่21และคนไทยทุกคนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญนี้ประสบความสำเร็จเพื่อให้แขกผู้มาเยือนได้ตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกร่วมกันต้อนรับแขกผู้มาเยือนสู่ประเทศไทยดินแดนแห่งโอกาสศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับอาเซียนและเอเชียตะวันออกแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยด้วยการต้อนรับสู่ประเทศไทยจุดหมายในเอเชียตะวันออกในปี 2555 โครงการ To Be No. 1 ขอเชิญชวนสมาชิก To Be No. 1 และชาวไทยทุกคนร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีพวกเรามีผลงานความสำเร็จและมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายตลอดปีและที่สำคัญขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม To Be No. 1 ในโอกาสครบรอบ10ปีวันที่13ถึง15กรกฎาคม2555ที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานี ผีเสื้อลมเย็นเคยเห็นสายรุ้งพื้นป่าทองฟ้าและดวงดาว